ที่ตามมากับเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ซึ่งเป็นการโพสต์กันในเว็บไซต์หวยปัวนะครับของประเทศจีนกันอย่างหนักเลยเรื่องการกราดยิงในรอบนี้ทำให้สภาวะเศรษฐกิจของไทยแน่นอนในช่วงระหว่างนี้มีโอกาสตกลงอย่างต่อเนื่องและรัฐบาลยังคงไม่มีแผนอื่นใดที่จะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลยสวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศช่วงนี้ต้องจับตามองฮะเพราะมีประเด็นร้อนๆที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาลึกกลับอย่างยิ่งฮะสื่อของสหรัฐอเมริกาเผยยุโรปถอดใจไม่เหลืออาวุธป้อนกับยูเครนแล้วนะครับเหล่าชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปมอบอาวุธทั้งหมดของพวกเขาเท่าที่จะไม่กระทบต่อการป้องกันตนเองกับยูเครนแล้วตามรายงานของ Politico เว็บไซต์ข่าวสหรัฐอเมริกาอ้างอิงจากเจ้าที่ อ้างอิงจากเจ้าที่ EU รายหนึ่งส่งสัญญาณว่ายูเครนนะครับเสี่ยงเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดลดความช่วยเหลือทั้งในด้านการจัดหาอาวุธนะครับและเงินสดท่ามกลางรอยร้าวที่ปรากฏออกมาจากบรรดาผู้สนับสนุนนะครับของยูเครนในขณะที่อุบัติเหตุหรือจงใจเรือฟิลิปปินส์เร่งสอบเรือประมงถูกชนอับปางกลางทะเลจีนใต้ทำลูกเรือเนี่ยเสียชีวิตไป3ศพทางการฟิลิปปินส์กำลังเร่งทำการสอบสวนเรือประมงถูกชนจนอับปางกลางทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้ชาวประมงชาวฟิลิปปินส์เนี่ยเสียชีวิตไป3รายประธานาธิบดีเฟเดรมาร์กอสจูเนียร์นะครับได้แถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเราขอยืนยันต่อเหยื่อครอบครัวและทุกๆคนว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะหาตัวผู้รับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สื่อตะวันตกก็มีการวิเคราะห์การกราดยิงในพารากอนสะท้อนไทยมีปัญหาเรื่องการควบคุมอาวุธปืนสำนักข่าว AP รายงานเผยแพร่บทวิเคราะห์กรณีเยาวชนชายอายุ14ปีนะครับใช้ปืนสั้นกราดยิงในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนจนมีผู้เสียชีวิตนะระบุเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนในไทยพร้อมอ้างถึงปัจจัยสำคัญที่ตำรวจบางคนยังลักลอบนำปืนไปขายตามตลาดมืดและวัฒนธรรมของกลุ่มวัยรุ่นที่เชิดชูการถือครองอาวุธปืนนะครับไต้ฝุ่นโอคิจุเข้าไปฮะไต้ฝุ่นโอคินุนะฮะทำการถล่มไต้หวันทางการสั่งปิดโรงเรียนแล้วก็ยกเลิกกว่า100เที่ยวบินไต้ฝุ่นโอคินุฮะซึ่งกำลังมุ่งหน้าสู่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันนะครับส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักลมกันโชกแรงจนมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว100เที่ยวบินขณะที่โรงเรียนและบริษัทห้างร้านหลายแห่งถูกสั่งปิดทำการตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาในขณะที่สำนักข่าวบูมเบิร์กฮะก็บอกว่าไม่ต่ำกว่า4บริษัทไฮเทคของไต้หวันแอบทำการช่วยเหลือหัวเว่ยสร้างโรงงานชิปในจีนส่วน EU ประกาศตูมแผนปกป้อง4เทคโนโลยีจากปักกิ่งในขณะที่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์กบฏริพับลิกันเสียงแตกนะครับเดโมแครตโหวตปลดแมคคาร์ธีพ้นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจในขณะที่โจไบเดนก็ยกหูคุยพันธมิตรพยายามจะยืนยันช่วยยูเครนต่อไปฮะเคมบรินเยาะนะฮะดราม่าวอชิงตันทำตะวันตกถอดใจไบเดนยืนยันพวกชาติพันธมิตรสำคัญอเมริกันยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปแม้ดราม่าในวอชิงตันจะทำให้อนาคตการช่วยเหลือทหารรัฐใหม่ไร้ความแน่นอนก็ตามด้านเคมบรินโชว์อากาศฟันธงตะวันตกจะยิ่งเหนื่อยล้าจากสงครามเพิ่มมากขึ้นในขณะที่สื่อนอกรายงานว่าไทยตั้งเป้าฟื้นฟูความเชื่อมั่น
นักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติหลังเหตุกราดยิงห้างพารากอนที่สิงคโปร์ในขณะที่สิงคโปร์ก็เตือนพลเรือนระมัดระวังพ่อครัวพม่าในห้างเชื่อมีปืนยิงรวม20นัดในการก่อเหตุรอยเตอร์รายงานว่าทางการไทยแถลงฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ามกลางกระแสความวิตกถึงความปลอดภัยนะครับพบนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยตามโครงการวีซ่าฟรีวีซ่าซึ่งเพิ่งเปิดตัวด้านสิงคโปร์ก็ประกาศเตือนพลเมืองให้ระมัดระวังระหว่างอยู่ในประเทศไทยขณะที่พนักงานพ่อครัวนะครับภัตตาคารชั้น4ของห้างชาวพม่ายืนยันกับสื่อมาเลเซียนะครับว่ามือปืนวัย14ปียิงปืนรวม20นัดเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องคลิปนะฮะที่ต้องดูไวเลสนะฮะของอเมริกันคนขับรถมอเตอร์ไซค์มีปืนถีบกระจกทั้งบานจนแตกที่มีเด็กนั่งระหว่างติดไฟแดงในฟิลาเดลเฟียคนขับยั่วเปิดประตูเผชิญหน้าสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าระหว่างหยุดรอไฟแดงในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับเหตุการณ์ตะลึงเกิดขึ้นเมื่อสิงห์มอเตอร์ไซค์รายหนึ่งระหว่างติดไฟแดงปีนขึ้นท้ายรถเก๋งคันหนึ่งก่อนใช้เท้าถีบกระจกนะครับด้านหลังทั้งบานจนแตกละเอียดก่อนจะกระโดดลงมาไม่สนเด็กเล็ก2คนนั่งอยู่ฮะคนขับหญิงผมทรงเท่ยั่วจัดไม่สนใจเปิดประตูออกมาเผชิญหน้ากลางถนนก่อนสิงห์มอเตอร์ไซค์ควักปืนขู่แต่ฝ่ายคนขับไม่กลัวผลักมอเตอร์ไซค์จนล้มท้าทายซึ่งหน้าล่าสุดตำรวจจับสิงห์มอเตอร์ไซค์ที่ทำการก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในขณะที่มีการเปิดแผนที่ทวีปที่มีการสูญหายซีแลเดียนะครับกำลังจะพลิกตำราทวีปที่8ของโลกคณะนักวิทยาศาสตร์ในนิวซีแลนด์เปิดเผยถึงแผนที่ทวีปซีแลนเดียนะครับฉบับสมบูรณ์ออกมาเป็นครั้งแรกจนซีแลนเดียกำลังจะมาเป็นทวีปที่8ของโลกจนนำไปสู่การพลิกตำราครั้งใหญ่เลยทีเดียวสุนัขของโจไบเดนนะครับถูกย้ายออกจากทำเนียบขาวแล้วนะครับหลังจากกัดเจ้าที่ไปหลายคนคอมมานโดนะครับสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดวัย2ขวบนะฮะของครอบครัวโจไบเดนถูกย้ายออกจากทำเนียบขาวนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากก่อเหตุไปกัดเจ้าที่ไปสลายคนเลยทีเดียวนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งกระสุนยึดจากอิหร่านกว่า1ล้านนัดให้กับยูเครนสู้กับทางฝั่งรัสเซียสหรัฐอเมริกาส่งกระสุนที่ยึดมาจากอิหร่านกว่า1ล้านนัดให้กับยูเครนใช้ต่อสู้กับกองกำลังของรัสเซียขณะที่สงครามในยูเครนยาวลากยาวสู่เดือนที่20ท่ามกลางความกังวลของพันธมิตรตะวันตกถึงการขาดแคลนกระสุนที่กำลังเกิดขึ้นหมูป่าตอนนี้ที่ฮ่องกงก็ดุบุกไซต์งานก่อสร้างทำร้ายคนได้รับบาดเจ็บ6รายหมูป่าฮ่องกงป่วนนะครับบุกเข้าไปในลิฟต์ไซต์งานก่อสร้างก่อนทำร้ายคนงาน5คนรวมทั้งตำรวจอีก1นายได้รับบาดเจ็บเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันนะที่รัฐสิกขิมของทางฝั่งอินเดียนะครับมีคนตายแล้ว14รายสูญหายกว่า200คนเลยทีเดียวเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในรัฐสิกขิมของอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย14รายสูญหาย102คนนะครับเจ้าที่เร่งกู้ภัยนะครับแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายพร้อมเตือนระมัดระวังแผ่นดินถล่มเหตุการณ์สะพรึงพายุโอคินุถล่มไต้หวันนะตามรายงานก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามีความแรงถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไต้ฝุ่นโออินุถล่มไต้หวันด้วยความเร็วกันโชคกว่า340กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับฝนตกหนักทั่วเกาะมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย200คนสิ่งที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นอาวุธนะครับโดยเฉพาะเครื่องกระสุนตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปทำการสนับสนุนเครื่องกระสุนและอาวุธให้กับทางฝั่งยูเครนมาปีกว่าๆปี8เดือน
ปี6เดือนถึง8เดือนโดยประมาณเนี่ยนะฮะก็ทำให้กระสุนไม่เพียงพอสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็เฮือกสุดท้ายส่งกระสุนที่ยึดจากอิหร่านไปให้กับทางฝั่งของยูเครนใช้เป็นการชั่วคราวในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับการก่อการกบฏเกิดขึ้นซึ่งเป็นการเล่นงานกันเองระหว่างรีพับลิกันกับเดโมแครตคราวนี้รีพับลิกันนะจัดการนะประธานรัฐสภานะซึ่งแอนโทนีเกี่ยวข้องกับประธานรัฐสภานะครับซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่แมคคาร์ธีถูกปลดนะซึ่งไม่ยอมที่จะทำการชัตดาวน์ประเทศนะครับเพื่อตอบโต้ฝั่งเดโมแครตเนี่ยที่มีโจไบเดนเป็นผู้สนับสนุนแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากที่มีการเปิดเรื่องของฟรีวีซ่ามาได้ไม่นานปรากฏว่าก็เกิดเหตุการณ์นะกราดยิงเกิดขึ้นนะฮะสื่อตะวันตกวิเคราะห์ว่าไทยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้วิเคราะห์เรื่องของอาวุธปืนที่ปรากฏว่าไทยไม่สามารถควบคุมอาวุธปืนได้ทางกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกุลได้มีการเรียกอธิบดีกรมการปกครองมาทำการหารือนะครับว่าจะเอายังไงกันในเรื่องนี้ในขณะที่ตำรวจก็มีการจับกลุ่มคนขายอาวุธปืนนะครับทั้งหมดรวมแล้วเกี่ยวข้องก็4รายนะฮะที่ขายให้กับเด็กในขณะที่เด็กอายุ14ปีต้องอยู่ในสถานพินิจพ่อแม่ต้องการที่จะเอาตัวเด็กไปทำการรักษาตัวเองนะครับนั่นหมายความว่าอย่างที่ผมเรียนไว้เด็กมีโอกาสจะหลุดสูงนะครับจากกรณีนี้เพราะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กแต่ไม่คุ้มครองผู้เสียหายขณะเดียวกันผู้ปกครองจะต้องถูกฟ้องร้องและดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับหลังจากเด็กไปก่ออาชญากรรมซึ่งโดนไปทั้งหมด5ข้อกล่าวหาโดยเฉพาะเรื่องของฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพยายามฆ่าสรุปสุดท้ายมีคนเสียชีวิตไป2รายนะครับเป็นชาวจีน1รายชาวพม่า1รายที่เหลือก็เป็นคนไทยด้วยนะอีก3รายได้รับบาดเจ็บสาหัสสถานการณ์จนถึงขณะนี้ในประเทศไทยสื่อตะวันตกก็ถล่มอย่างหนักในขณะที่สิงคโปร์ฮะก็มีการประกาศเตือนว่าการมาประเทศไทยต้องดูเรื่องของกราดยิงนะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากบิดามารดาเกิดจากเด็กแชทก็หลุดออกมานะบอกว่าไอ้แวนนิก้าทำอย่างนั้นอย่างนี้มีคนตายด้วยมันโง่เองไปเดินพารากอนสิ่งเหล่านี้กำลังถูกเปิดโปงบนสื่อนิวมีเดียนะครับแต่ผลที่ออกมาจนถึงขณะนี้เรื่องของคดีจะเป็นประเด็นสำคัญนะผมเรียนย้ำว่ากำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยิ่งนักท่องเที่ยวกำลังเดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงฟรีวีซ่าน้อยลงนะครับน้อยลงถึงขั้นต้องเปิดให้ฟรีวีซ่าแต่สิ่งที่ตามมากับเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ซึ่งมีการโพสต์กันในเว็บไซต์เว่ยปัวนะครับของประเทศจีนกันอย่างหนักเลยเรื่องการกราดยิงในรอบนี้ทำให้สภาวะเศรษฐกิจของไทยแน่นอนในช่วงระหว่างนี้มีโอกาสตกลงอย่างต่อเนื่องและรัฐบาลยังคงไม่มีแผนอื่นใดที่จะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนี
ช่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยังสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์